สวัสดีค่ะวันนี้ PM News พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าลานแก่งสะพือวันนี้เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาเทียนโบราณบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจำนวน6คุ้มวัดร่วมกันประดับตกแต่งขบวนเทียนพรรษาโบราณด้วยใบตองสดสีเขียวใบลานอ่อนสีขาวนวลดอกไม้สดดอกไม้แห้งสีสันต่างๆโดยต้นเทียนมีการนำเทียนเป็นเล่มมามัดรวมกันเหมือนกับสมัยก่อนพิบูลมังสาหารได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมดังนี้ขบวนฟ้อนรำคุ้มวัดสาแก้วขบวนฟ้อนรำคุ้มวัดกลางขบวนพระเวสสันดรชาดกและวงโปงลางสินไซงินขบวนฟ้อนรำคุ้มวัดกลางได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการประกวดขบวนฟ้อนรำได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท